สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตการทำช็อกโกแลตสีนะคะโดยที่อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือใครจะใช้เลซิตินก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะถูกกว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่น้ำมันมะพร้าวก็จะเป็นธรรมชาติกว่านะคะอันนี้ก็คือสีผสมช็อกโกแลตค่ะเป็นสีผงนะคะแล้วก็มีแก้วที่จะผสมอันนี้เราใช้แม่สีนะคะในการผสมแล้วก็เราอยากได้อะไรสีอะไรเพิ่มเราก็ทำได้นะคะอันนี้ขั้นตอนการผสมก็ง่ายๆเลยอันนี้จะผสมสีแดงให้ดูนะคะค่ะสีเขาจะเป็นสีผงแบบนี้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 ชัดมากแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยไม่เยอะนะคะนิดเดียวเพราะสีเขาก็จะค่อนข้างจัดแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วคือเราผสม3สีแล้วก็เหมือนเราผสมสีน้ำตอนเด็กๆอะค่ะเราจะใช้สีอะไรถ้าใช้สีม่วงก็เอาสีน้ำเงินมาผสมสีแดงหลังจากที่เราเอาไปคนเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราก็ทำเลซิตินนี้นะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวค่อยๆผสมหยดเข้าไปแล้วก็คนปิดแน่นมากเลยถ้าใครมีเลซิตินจะดีค่ะมันราคามันถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะกิโลหนึ่งก็ประมาณ150บาทแต่มันพาวกิโลละ400จะแพงกว่าเราก็ใส่เข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ทำการคนค่ะใช้ไม้จิ้มฟันคนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็หาเป็นแท่งพลาสติกค่ะคนเราจะทำอย่างนี้แล้วก็มาคนเรื่อยๆอยู่ประมาณ 2-3 วันนะคะก็เดินไปเดินมาก็คนวันละประมาณ 2-3 รอบก็ได้2รอบก็ได้นะคะเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ทิ้งเขาไว้แค่นี้ค่ะเนี่ยสีเขาจะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะเนี่ยเราต้องมาคนประมาณ 1-2 วันประมาณวันละ2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่ใครแบบโอ๊ยว่างเดินก็คนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้สีออกมาแล้วเราถึงเอาเขาไปผสมกับสีของช็อกโกแลตที่ไวท์ช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะคะให้ได้สีตามที่เราต้องการนะคะแค่นี้เองนะคะการผสมสีช็อกโกแลตนะคะในการทำไม่ว่าจะทำโอรีโอป๊อปหรือว่าคุกกี้ป๊อปหรือเค้กป๊อปนะคะหรือแม้แต่ฟองดองเองก็ผสมใช้สีตัวนี้นะคะในการทำนี่ก็ขอจบการแนะนำการทำสีช็อกโกแลตเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วติดตามกันใหม่นะสวัสดีค่ะ